สวัสดีครับเฟิร์นเข้ามาอีกแล้วนะครับตอนนี้สีทรายเลยวันนี้ค่าย KJ Work นะครับงานไต้หวันรุ่น KP 16เป็นรุ่นที่มีแม็กให้2อันนะครับเป็นแม็กกินแก๊สแก๊สกระป๋องนะครับกับแม็กแก๊ส CO2คุณแทนได้จัดการให้หน่อยโชว์แม็กมาแกะเขาโอเคครับผมแม็กซีโอทูหัวปืนสวยไหมพี่เต้สวยมีต่อหน้าคอมมาเอากี่ดาวเดียวนะ เอาไป5กะโหลกโอเคด้านนี้น้ำมันซิลิโคนเต็มเลยเพิ่งเข้ามาเลยนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเรื่องความเร็วนะครับของแก๊สกระป๋องดีกว่าแต่ซีทูคงวัดไม่ได้เนาะซีทูก็น่าจะประมาณ3ปลายๆนะตัวนี้ตอนนี้เปิดราคากันอยู่2แมกกาซีนเอาไป 5,000 นิดๆแล้วกันครับ 5,000 นิดๆ 5,300 แล้วกันครับตัวนี้นะครับของร้านฟ้าบีบีกันพี่เต้จะลองยิงให้ดูนะครับใส่ลูกเหมือนเดิมเลยจัดจอดน้ำลบก่อนเลยความแรงก่อนเปล่าความแรงเครื่องวัดอยู่ตรงไหนโน่นโอเคเกิดเราเทสความแรงก่อนนี่แก๊สธรรมดานะครับโอ้ยสูบแดงด้วยสีแดงนะครับเชฟสูบแดงแดงวัดดูว่าเท่าไหร่สูบเจ็ดนี่แดงแน่ตั้งขึ้นเลยประมาณ300นะครับอันนี้นัดที่4ที่5แล้วเนาะโอ้ยแกเพิ่งเข้าระบบบอกผมว่าเฮ้ยแม่นอยู่นะแรงด้วยแม่นด้วยแม่นอยู่นะผมว่าแรงด้วยแม่นด้วยครับขอบอกเพราะลำกล้องมันยาวนะใช่ไหมครับสนใจไหมเลยครับ KP 13ครับตอนนี้ราคาอยู่ประมาณ 5,300 ครับต่อรองที่ร้านได้เลยนะครับพี่เต้ใส่แมสผิดป่ะเนี่ยขับหัวสนใจไหมครับร้านฟ้าบีบีกันครับท่านมีก้าพาซ่าสะพานเหล็กนะครับเสร็จแล้วก็คือร้านสีฟ้านะครับมาหาพี่ต้อมพี่ฟ้าพี่เต้ได้เลยนะครับก็แอดเฟซแอดไลน์ได้เลยนะครับด้านล่างคลิปนี้นะครับจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับทางร้านให้นะครับตัวสวยมากวันนี้กล่องเป็นแบบนี้เนาะยอดโอเคครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ